เป็นหนี้เขาทั้งบ้านทั้งอะไรนะประมาณ5ล้านตอนเราตกอับอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะแค่เราเดินไปหาเขาที่บ้านเนี่ยยังไม่ทันยืมตังค์เลยเขาก็เบียนหน้าหนีละผ่อนแม้กระทั่งค่าเทอมลูกตกอับมากเปิดเทอมมาทีนี่แทบสลบนะครับทั้งๆที่เราไม่มีตังค์แต่อยากให้ลูกได้เรียนที่ดีทํายังไงก็ได้ต้องเรียนความเป็นพ่อเราเหนื่อยยังไงเหนื่อยได้ชื่อฮันนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนายฮันครับผมจะใส่ใจทุกเรื่องเลยนะครับวัตถุดิบเราเนี่ยอย่างถั่วพริกผมทำเองหมดนะครับหมูก็ต้องเน้นสดๆครับขายวันต่อวันครับการขายก๋วยเตี๋ยวการขายอาหารการทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตั้งใจทำและใส่ใจลงไปด้วยแล้วมันก็จะออกมาดีครับผมทำโปรโมชั่นให้เด็กนักเรียนเนี่ยทั้งแจกทั้งแถมเด็กนักเรียนที่นี่ที่จบออกไปยังกลับมาผมอยู่ครับทุกวันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะใครติดศูนย์เกิน2ตัวต้องมาเอารางวัลปลอบใจจากผมที่ผมทำอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมพ่อแม่บางคนเขาอาจจะให้ลูกไปโรงเรียนอย่าง3คนนี้จ่ายคนละร้อยละร้อยอ่ะมันเยอะถ้าผมช่วยแบ่งเบาได้ผมก็จะช่วยอยู่ไม่ต้องเอาใครอย่างผมเนี่ยมีลูก3คนเปิดเทอมมาทีนี่แทบสลบนะครับทั้งที่เราไม่มีตังค์แต่อยากให้ลูกได้เรียนที่ดีทำยังไงก็ได้ต้องเรียนความเป็นพ่อเราเหนื่อยยังไงเหนื่อยได้แต่ว่าผลสุดท้ายมันก็จะมาหายตอนที่ลูกเราออกหน่อออกผลประสบผลสำเร็จสมัยก่อนผมทำผับอยู่พาต้าตอนที่เป็นเจ้าของผับรายได้ก็เยอะแต่รายจ่ายก็เพิ่มมาเท่าตัวเหมือนกันครับร้านหนึ่งดีร้านสองดีร้านสามเจ๊งตอนแรกก็รับไม่ได้เหมือนกันครับพอดีตอนนั้นมันเกิดเรื่องที่ร้านคือชีวิตเราไม่อยากทำแบบนั้นแล้วตอนนั้นเศรษฐกิจผมดูแล้วไม่ดีแน่ร้านที่สามก็ไปดึงเอาร้านแรกมามันก็ดึงกันลงไปจนผลสุดท้ายผมปรึกษากับภรรยาผมแล้วว่าเราต้องไปทำอะไรสักอย่างเท่าที่เราทำได้ก็เลยคุยกับลูกน้องแจกจ่ายตังค์เข้าไปให้หมดเลยติดลบครับเป็นหนี้เขาทั้งบ้านทั้งอะไรนะประมาณ5ล้านตอนนั้นก็เครียดครับเครียดที่ผมอยากเลิกผับก็เพราะลูกชายผมด้วยแหละผมไม่อยากให้เขาเข้าไปในสิ่งที่มัวเมาเหมือนกันเพราะว่ามันมีแต่เรื่องทุกวันผมขอหันหลังให้แล้วครับผลสุดท้ายเราก็ต้องเลิกหมดเพราะเพื่อนผู้เขาหนีเราเองแค่เราเดินไปหาเขาที่บ้านเนี่ยยังไม่ทันยืมตังค์เลยเขาก็เบียนหน้าหนีละพูดตรงๆผ่อนแม้กระทั่งค่าเทอมลูกตกอับมากมีพรรคพวกโทรมาหาว่าให้แกล้งล้มละลายไปเลยแต่เราทำไม่ได้ถ้าเราล้มละลายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ซื้อบ้านซื้อรถผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเราไม่ล้มมีเท่าไหร่ผ่อนเท่านั้นสู้ต่อครับแล้วก็ต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวครับเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำในฮันเลยครับยอดขายช่วงแรกวันละประมาณ1,000 กว่าบาทมันไม่ใช่ว่าจะมาดีแบบนี้นะครับจนผลสุดท้ายผมมีกลเม็ดเคล็ดลับมาจากผับมาให้นักเรียนวัดดุสิตนี่แหละครับ3 ชามแถมชามตอนนั้นก็เริ่มดีขึ้นณตอนนี้หลายร้อยชามต่อวัน5 ล้านใน10 ปีหมดครับรีบซื้อบ้านซื้ออะไรเป็นของตัวเองครับได้บ้านคืนมา2 หลังแล้วครับ1ขยันประหยัดอดทนคือกินเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะข้าวแกงอะไรกินได้หมดไม่ใช่ว่ามีตังหน่อยไปกินของหรูๆหลาๆไม่มีทุกวันนี้ดีขึ้นครับดีเพราะว่าผมขายสูตรด้วยจริงๆร้านผมเนี่ยมีประมาณ30 หัวที่แล้วล่ะเพราะผมขายสูตรไปบางคนเป็นถึงเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรยังมาซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวผมไปขายนะครับราคาคุยด้านหลังไมค์ได้เพราะว่าจริงๆสูตรผมอะราคามันก็จะอยู่ที่ผมตั้งมาตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่คนไหนไม่มีตังค์จริงๆอยากมีอาชีพอยากให้ชีวิตที่ดีขึ้นลองติดต่อมาราคาอาจจะไม่แพงอย่างที่คิดก็ได้ครับเมื่อก่อนผมอยู่ร้านตรงนี้นะครับผมมาใส่รถผมได้20 ปีมีคนมาขอซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวผมพร้อมรถอ่ะ 700,000 ผมยังไม่ขายเลยนะเพราะรถคันนี้รักมากครับเป็นรถที่ทำเงินให้ผมเยอะแยะไปหมดได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งปลดหนี้คือรถคันนี้ครับมันเป็นคุณค่าทางจิตใจซะมากกว่าการที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านเนี่ยครับต้องมีทุน 100,000 ก็น่าเอาอยู่แล้วครับเฉพาะใส่รถเข็นนะถ้าจะให้ดีนะไปซื้อรถกระบะเก่าๆเลยคันละ 2-30,000 น่ะมาทำแล้วเคลื่อนย้ายได้ด้วยน่าจะง่ายกว่าสะดวกซื้อข้าวของอุปกรณ์ประมาณ100,000แล้วก็เอาเป็นสายป่านสัก 50,000 เอาไว้หมุนเพราะว่าการขายก๋วยเตี๋ยวมันต้องใช้เวลากว่าจะมีคนรู้จักไม่ใช่อร่อยแล้วไปอยู่ในซอกเงี้ยกว่าจะคนจะรู้จักอ่ะเราจะท้อซะก่อนแล้วก็จะไปก่อนเขาเพราะฉะนั้นทำเลเป็นที่ตั้งเลยครับการขายของเนี่ย1ต้องมีที่จอดรถ2ต้องใกล้ออฟฟิศสถานและที่รายการอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเราไปเปิดในตลาดอย่างเงี้ยก็เสร็จเพราะว่าของกินมันเยอะตัวเลือกเยอะต้นทุนเหรอครับต่อวันนะครับผมลงหมูไปก็ประมาณ10,000 นิดรวมๆทั้งหมดนะครับประมาณ70 โลถ้ารวมค่าแรงลูกน้องแล้วตีปัญหาแล้วนะประมาณ20,000 นิดต้นทุนนะต่อวันมันก็พออยู่ได้ต้องขยันเพราะว่าการขายของเนี่ยเราต้องตื่นตั้งแต่3 ตีกว่าจะเตรียมของกว่าจะอะไรออกมาเสร็จกว่าจะขายเสร็จเราต้องนอนประมาณ5 ทุ่มอาทิตย์หนึ่งจะหยุด1 วันเท่ากับไม่ได้หยุดนะครับต้องไปเตรียมของอ่ะต้องไปซื้อพริกซื้อวัตถุดิบมาตุนไว้เจอหน้าลูกหน้าเมียก็หายละ
ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนผมตั้งแต่ผมเปิดร้านมาเนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอว่าขอบคุณมากที่มาช่วยค่าเทอมลูกผมผมจะพูดคำนี้อยู่ตลอดครับร้านของผมอยู่ตรงหน้ากายภาพบำบัดมาง่ายๆนะเซิร์ชมาเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำในฮันเบอร์โทรเบอร์0817012223เสาร์อาทิตย์เปิด9 โมงถึง 18 โมงเย็นวันธรรมดาเปิด9 โมงถึง 20 โมงหยุดวันจันทร์วันเดียวครับ